เราเคยนำเสนอเรื่องของพิซซ่าเตาฟืนนะคะต้นตำรับของเขาศกมาแล้วหลายคนก็ติดใจนะแต่ว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิด-19 ไงร้านเขาก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะจากที่รอลูกค้ามาหาเขาก็เลยปรับเปลี่ยนค่ะเข้าหาลูกค้าเลยแต่รับรองอร่อยเหมือนเดิมค่ะไปกันที่ตลาดสะพานโค้งร้อยปีนะคะเทศบาลสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีรถฟู้ดทรัคพิซซ่าเตาฟืนเจ้าดังแห่งเขาศกค่ะออกมาตระเวนเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้ากันถึงที่เลยหลังจากหลายคนติดใจในรสชาติแป้งที่บางกรอบสไตล์อิตาเลียนแท้ดั้งเดิมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ตอนนี้ร้านเปิดไม่ได้คุณณราวุฒิเทพีและภรรยาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาขายพิซซ่าบนรถฟู้ดทรัคแทนแต่วิธีการทำเขาบอกแบบนี้ดั้งเดิมเหมือนทานที่ร้านเลยใช้ไม้ฟืนเพื่อให้กลิ่นหอมควันตามสูตรพิซซ่าเตาฟืนแต่เขาก็จะลดขนาดลงหน่อยเพื่อให้ราคาเนี่ยมันถูกลงแล้วก็เหมาะกับการขายในตลาดแบบนี้ลูกค้าจะได้ซื้อทานได้มากขึ้นส่วนหน้านี่นะก็ยังมีให้เลือกกว่า10หน้าวัตถุดิบเหมือนเดิมมีคุณภาพเหมือนไปนั่งทานที่ร้านบอกแบบนี้รับประกันความอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนนอกจากพิซซ่าแล้วเขาก็ยังมีเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายให้บริการลูกค้าด้วยส่วนใครจะติดใจพิซซ่าหน้าประยุกต์อย่างพิซซ่าแกงเขียวหวานพิซซ่าต้มยำกุ้งหรือว่าพิซซ่าบัวผุดนะคะที่เคยขายที่ร้านตอนนี้อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะเพราะเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดฟู้ดทรัคแบบนี้มีการตอบรับดีเดี๋ยวจะมีหน้าให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนโดยคุณณราวุฒิก็เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องทำรถฟู้ดทรัคออกมาขายเนื่องจากตอนนี้เขาศกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เองนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยทั้งร้านชาวอิตาเลียนพิซซาเรียแอนด์ไทยฟู้ดก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวก็เลยต้องปิดตัวโรงค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการขายเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณณราวุฒิกันหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้กันอยู่นะครับโดนสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาเหมือนกับเมื่อก่อนและร้านตอนนี้เริ่มจะปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวตอนนี้หายไปมากกว่าครึ่งแทบจะไม่มีลูกค้าในเขาศกเลยครับเงียบมากก็เลยมีไอเดียตรงนี้เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะว่าเราจะชอบรถฟู้ดทรัคอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสตรงนี้ที่โดนโควิดเราจึงมาทำฟู้ดทรัคตรงนี้ครับผลตอบรับโอเคนะครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาถูกใจกันเยอะถูกใจรสชาติพิซซ่าแล้วก็มีเบอร์เกอร์มีสลัดมีหลายๆอย่างครับนี่เลยราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้นเท่าไหร่นะ99 บาทนะครับเพราะว่าพิษเศรษฐกิจนะฮะรวมไปถึงพิษโควิด-19ทำให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนไงถ้าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวคงไม่ได้ขายแล้วเลยใช่ค่ะช่วยๆกันนะคะใครสนใจค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะไปจอดขายที่ตลาดชุมชนในอำเภอบ้านคาขุนค่ะและอำเภอพนมส่วนเสาร์อาทิตย์ขายที่ตลาดสะพานโค้งร้อยปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไปอุดหนุนกันได้เนาะช่วยๆกันช่วงนี้เริ่มต้น99 บาทนะฮะเนื้อเยอะๆท็อปปิ้งเยอะๆนะเห็นแล้วหิวนะรับประกันอร่อยเหมือนเดิมด้วย